ล่ะเรื่องเงินรางวัลแล้วเขาอยากจะดูเราต่อสู้異例の盛り上がりを見せましたコルネオ杯どうでしょう皆さんไม่มีใครคาดคิดในสิ่งที่เกิดขึ้นความผิดหวังเรารับรู้และแชร์กันหมดแล้วเราก็บอกแล้วว่าสุดท้ายมันก็จะต้องจบลงท่านดอนมีโบนัสแมตช์มาให้ทุกคนและผู้ที่บทขยี้คู่ต่อสู้มาโดยตลอดคือครูดูโอนี้ชาวแกมเอลรีด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 ดูพวกนั้นสิดูพวกนั้นสิแม่เอลรีดมาแต่งงานกับฉันเถอะแหมตอนแรกยังโห่กันอยู่เลยและคู่ต่อสู้คือผู้ที่ฝังศพมานักต่อนักแล้วเป็นฟันร้ายผู้ที่ถูกขังมาอย่างในช่วงระยะเวลานานเป็นดาวลับของท่านดอนบ้านนรกแตกมันก็แค่บ้านนี่นะมันไม่ใช่บ้านธรรมดาแล้วนี่คือปีศาจร้ายคู่กับคู่หูแห่งมิดการ์จะมีการต่อสู้ไหนที่อีกติดไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วจับตามองคู่ต่อสู้การต่อสู้ครั้งนี้ให้ดีครับทุกท่านนี่คือการชกครั้งสุดท้ายของคัพนี่จะเริ่มแล้วอันดับแรกที่เราต้องทำครับสแกนก่อนเลยครับผมแพ้น้ำแข็งคราวใส่ดาบน้ำแข็งมาพอดีครับห้ามใช้ไฟมันดูดซับไฟแล้วก็จริงๆแล้วมันกันกายภาพครับคือแพ้น้ำแข็งนี่จริงๆแล้วควรใช้เวน้ำแข็งนั่นเองครับเขาบอกว่ามันเป็นอาวุธลับของท่านดอนโคเนโอนะครับเป็นมอนสเตอร์ที่มีรูปร่างหลอกเป็นบ้านนะครับซึ่งไม่มีใครรู้ว่ามันใครเป็นคนสร้างหรือว่ามันถูกสร้างมาได้ยังไงอะไรแบบนี้นะครับตอนที่มันเปลี่ยนรูปร่างหรือว่าไม่ใช่ดิเปลี่ยนบาเรียของมันเนี่ยให้โจมตีด้วยธาตุที่มันตรงกันข้ามนะครับสมมติมันใช้บาเรียน้ำแข็งก็ให้ใช้ไฟถ้าเกิดว่ามันใช้สายฟ้าบาเรียสายฟ้าก็ให้ใช้ลมอะไรแบบเนี้ยรัวๆมันก็จะทำการชะงักนะครับผมซึ่งเราก็มีธาตุไม่ครบหรอกนะเดี๋ยวดูกันต่อไปนะครับธาตุลมเราไม่ได้ใส่มานะครับเรามีธาตุไฟกับธาตุน้ำแข็งนะครับแล้วก็เมื่อบ้านมันเปิดโหมดก็อดเฮาส์นะครับการโจมตีจะไม่ค่อยทำให้เกรดเพิ่มเติมละแต่ว่าถ้าโหมดนี้หมดปุ๊บเราก็จะโจมตีให้มันชะงักง่ายขึ้น EXP ที่ได้จากการต่อสู้650 AP ที่ได้10จิลที่ได้650นะครับส่วนไอเทมที่ดรอปฟัตซี่วูซี่เป็นยาทั้งนั้นนะครับแรไอเทมดรอปไอเทมที่ขโมยได้มิสเตอร์คัตเตอร์วูดอะไรไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองขโมยแล้วกันเพราะว่ามันบอกว่าเป็นไอเทมแรนะครับนี่ตกลงแกเป็นบาเรียไฟใช่ไหมเนี่ยงั้นแสดงว่าเราต้องใช้เวทน้ำแข็งนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราขโมยก่อนปึ๊บเฟลมีเฟลเหมือนต้นฉบับเลยที่ฟันนี่คือฟันให้เกรดเพิ่มนะครับผมแล้วก็เมื่อไหร่เราจะขโมยได้ล่ะเนี่ย
ปึ๊บเฟลอีกแล้วผมจะตายเพราะมันเฟลจากการขโมยนี่แหละมั้งมันเปลี่ยนท่าแล้วฟันน้ำแข็งเข้าเลยไม่ใช่เปลี่ยนท่าหรอกมันน่าจะเขาเรียกว่ายกเลิกก็อดโหมดอะไรที่มันพูดนะครับขโมยไม่ได้อีกแล้วครับผมโอ้มันเป็นท่าสายฟ้าอีกแล้วสายฟ้าต้องคู่กับลมถึงลมเราไม่มีด้วยเออขโมยได้แล้วเว้ยขโมยได้แล้ว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 วันครูเซโน一番に難しいあれ模様ですどう切り抜けるกำลังคิดอยู่ว่าถ้าสมมุติเราใช้ท่าที่ไม่เกี่ยวเลยจะเป็นยังไงไล่อันนี้ก่อนดอกไม้ก่อนไปแล้วโอ้โหซัมมอนมาช่วยแล้วซัมมอนมาช่วยแล้วเพราะเลือดแดงเดือดแล้วตอนนี้แล้วมันขึ้นไปบนนู้นทำไมเนี่ยมันขึ้นไปบนนู้นทำไมเวทไฟบึ้มบึ้มกาดยิงกาดยิงกาบยิงกาบโอ้แล้วก็บังดอกไม้เรามิดเลยมันเปลี่ยนเป็นธาตุลมแล้วธาตุลมต้องใช้สายฟ้าซึ่งเราไม่มีครับแต่ตอนนี้เราฮิวให้กับแอริสก่อนมันต้องเจอมนอสูรที่โหดเหี้ยมที่สุดมนอสูรไร้ธาตุของเราซึ่งต้องใช้แถบ ATB ถึง2แถบมนอสูรโจโกโบอ้วนเอาอย่าค้างดิเออนี่แหละอาวุธลับสุดยอดมันจะท่าอะไรมันก็ต้องแพ้ความอ้วนครับผมไปเลยจะอ้วนไปดิมาแล้วมาแล้วพุ่งรถตั้งสองพึ่งพาได้จริงๆรถตั้งสองโอ้แล้วถ้าไม่ตายอะไรของมันก็ต้องใช้ที่ละสองขีดเอาเว้ยถ้าช็อกเวทคาบูมาเลยไม่รู้ไปเอาดิเอาสักอย่างเลยเออไม่เห็นจะชะงักชะเงิกอะไรแต่มันบอกว่ามันจะชะงักยังไงแล้วน้องอย่านั่งนิ่งเลยน้องทำอะไรสักอย่างโอ้โหแล้วก็ท่ามันใช้แต่สองแถบสองแถบเอาปาระเบิดน้องปาระเบิดเอาอะไรของมันเนี่ยเออนี่ตายแล้วปาขึ้นไปบนนู้นนะปาขึ้นไปปาไปไหนวะโดนปะเนี่ยโอ้น้องต้องทำอะไรเอาบ้านมันทำอะไรกันเนี่ยมาเดี๋ยวก่อนสิอันดายักเกนักัตตะเน่น่าผิดหวังจริงเลยนะยังรอกมันไม่จบแค่นี้หรอกท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีมันเกิดอะไรขึ้นกันครับนี่อะไรกันระวังนะโอ้เจ้าไก่เจ้าไก่แทงเจ้าไก่แทงโอ้โหไม่รู้ไม่รู้ไก่ผมหายไปไหนแล้วไง 2,400 เอาวะไปอาไม้ตายอินฟินิตี้เอ็นจึกโอ้เอาละบาลีอะไรไม่รู้
一気にヘルハウス、一体何を企んでいるんでしょうか。そっちは任せろ。お任せあれ。いつがリング一面を覆い尽くす。流れ玉、もとい流れ引きにご注意。おほう、力、えぇ、ユモ、มันกันเวทมันกันทุกอย่างเลยเอาล่ะสาธุ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 สเอาอีกแล้วเหรอก็อดเฮาหมดอีกแล้วต้องรอให้มันออกจะหมดก็อดนี่ไงเป็นน้ำแข็งแล้วเราไม่ใช่มันเป็นไฟแล้วเราใช้น้ำแข็งได้แล้วลิมิตเวทคอนเซตยาจิไอโดะยูเรวะคาริเดสก็อดเฮาหมดอีกแล้วเฮ้ยใช้อันนี้ให้คลาวคลาวจะได้ใช้น้ำแข็งคลาวจะได้ใช้เวทน้ำแข็งวึบวึบคลาวด์เซนซ์のつぶやきが聞こえてくるようだอะไรอ่ะมันจะทำอะไรกันก็เท้าหมดอีกแล้วいいところ見せなきゃ。こちらのぬいぐるみは競技場受付のショップにてお買い求めいただけます。数量限定、欲しい方はお早めに。おーい、注意完了。お食事タイムの始まりだ。ファンにめっぽいかめない。ไปถ้าไม่ตายตัดเข้าไปเลยบาเรียมันก็กันได้อยู่ดีครับผมこのダメージは大きい。มาอีกแล้วこのダメージは無視できません。ฟันก็ไม่เข้าต้องพึ่งเวทของไม่นานอย่างเดียวเนี่ยอีชิเมนを焼き尽くす爆風。これは逃げ場がありません。ヘルハウス、狙いを定める。エアリス選手によるけなげなサポート。ไอ้เนี่ยโหดบาเดียของมันเนี่ยยาชิโนบรีซร่างกายだけでなく心も元気になりますね。หมดซะทีดิในเงี้ยหมดละฮึ200ยังไม่หมดหมดอีกเหรอเนี่ยเอาอีกแล้วก้อนหมดเลยวะตอนนี้ล่ะบาเรียมันหายไปแล้วยังเหลืออีกเหรอบาเรียมยังอยู่อยู่นะนี่ไงมันเป็นบ้านไฟแล้วมันเป็นบ้านไฟเหือบ้านไฟแล้วยังเ
ラウド選手、ちょっと苦しそうです。このまま戦えるのか。ライブルそっちは大丈夫。เราไม่มีเวทตรงข้ามธาตุไปเนี่ยอันนี้มันเป็นธาตุลมเราก็ไม่มีไฟฟ้าเนี่ยสายฟ้าเนี่ยใครมีเวทไฟล่ะแอนดิสมีไฟป่ะมีแต่ว่า AP ไม่มีคือจังหวะเนี่ยจังหวะนี้ก็ไม่ได้มันเป็นธาตุลมสรุปคือคุณต้องเอามาทุกธาตุแล้วจะสู้กับตัวนี้นะครับนั่นคือ衝撃ひとたまりもありません。任せるね。しのげ。連携しよう。はいはい。そう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 。暴れ狂う。いいえ。まさに恐怖でしかありません。力解き放つよ。ユモちゃん、エアリス選手によるけなげなサポート。会場に輝くロク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 。สายฟ้าสายฟ้าต้องใช้ลมก็ไม่มีอยู่ดีใช้น้ำแข็งไปดื้อๆอย่างนี้แหละไม่ต้องสนธาตุเยี่ยมไม่โดนเขามันใช้บาเรียบนี่ไงนี่ไงเอา ATB ไม่มีอีกมันใช้น้ำแข็งไม่ได้แล้วไม่มี ATB ฝันเข้าไปทุลักทุเลมากน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งตอนนี้เลยเออเปี้ยงโดนไปหน่อยครับผม ATB เลยเข้า ATB เออมาชนะแล้วอึ้งโยคุณไดเฮกิโมคาตาราซาこれはヘルハウスピッチインフィニティเอาแล้วก็ MP หมดกันรวยๆแล้วมาเด้อมาเด้อ โอ้ สนุกสนานここからです。ไม่มีลมจ้ะไม่มีลมมันไล่รัวๆเลยเฮ้ยมันไล่รัวๆเลยเฮ้ยคือต้องรอธาตุที่เรามีอย่างเดียวครับซึ่งเรามีแต่น้ำแข็งกับไฟครับตอนนั้นก็ตอดไปเรื่อยๆ観客の皆様盛り上がっておりますでしょうか。เฮ้ยน้ำแข็งแล้วแอริสแอริสแอริสเอ้าคันแรกก็ได้ไปอะไรกันทอนดาทอนเดเรนโอ้โหเกมสกุชิอาราดา
1ページが刻まれました。終わらせ。おっと、ここでバリアチェンジ。เราไม่มีอ่ะธาตุลมเราไม่มีมันเป็นไฟฟ้าช็อตเรียนรู้แต่เราไม่มีธาตุลมเราไม่ได้ใส่มาまさに家が降ってきたような衝撃だ。降りかかる災難。事前の対策不足が食らう。あ、น้ำแข็งแล้ว。น้ำแข็งแล้ว。エリス ATP ชาร์จ ATP ก่อน。โอ้ไม่ทัน。เอาหูยิงทันธาตุลมเราก็ไม่มีสายฟ้าปล่อยเข้าไปดื้อๆอย่างนี้แหละเก็บ ATV แล้วก็รอใช้เวทที่มันแพ้ธาตุไม่น้ำแข็งก็ไปมีสองอย่างご近所トラブルは全力回避。エルハウス、持てる力を外敵排除に全振りだ。โอ้จะหลวดเก้าอี้จะหลวดเก้าอี้นี่แหละไปแล้วน้ำแข็งน้ำแข็งเออ700แล้วมันก็ชะงักมันชะงักมันชะงักฟันเข้าไปแอดิชเชนดิบิดลูกอยู่หมู่ไปอันนี้ต้องใช้ไฟธรรมดาก็พอทำให้มันชะงักเฉยๆที่เหลือเป็นหน้าที่คราวเป็นหน้าที่คราวทำดาเมจเฮ้ยเอาโอ้บาเลียมาพอดีไม่มีなんという衝撃、ひとたまりもありません。สายฟ้าพุ่งมาเลยจ้ะเฮ้ยไฟน้ำแข็งเดี๋ยวดิกำลังจะไล่น้ำแข็งเดี๋ยวก่อนไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยไม่ทันแล้วมั้งน้ำแข็งธรรมดาเปียงไม่ทันว่ะสอยมันจะตายอยู่แล้วฝันไม่เข้าเลยไอ้ดาเมจไม่เข้าเลยเนี่ยทำอะไรไม่ได้อะเราไม่มีธาตุลมเออแอนที่ตุ่มตีหนักอยู่เว้ยแอนที่ตุ่มตีหนักอยู่เว้ยเขามันมีเกาะก็ไม่ต้องสน
จื้อจื้อจื สำเร็จแล้วและผู้ชนะคือแชมเปี้ยนเท้ากับเอริสชาโอราあなたが勝った珍しいね。あんたが目をつけるなんて。ไม่ค่อยเห็นคุณสนใจใครเลยนะ。ぶっ飛ぶこの威力、家内安全間違いなし。มีอะไรให้ซื้อ เอาโซ่แอนโทนเป็นตุ๊กตาระเบิดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราขโมยได้จากบ้านเมื่อกี้เนี่ยคือไอเนี่ยมูลค่า500เนี่ยอันนี้ก็ระเบิดเหมือนกันตุ๊กตาระเบิดเหมือนกัน2แบบแต่นี่คือซื้อนะไม่ใช่ขายสูตรเฉพาะดังนั้นโอ้ยเร็วนี่ตามหาซะมามูจากคุณนี่ที่ดึงงงที่ถูกมาเลยโอ้ยดีมากต่อไปเดี๋ยวมาที่นี่นะโอ้ยนั่นแหละถ้าดีก็จะมาที่นี่อีกครั้งได้ไหมครับครั้งนี้แบบนี้เป็นครั้งแรกแต่ไม่ธรรมดาเลยที่ไหนก็ทำอะไรเขาบอกว่าที่นี่ก็เป็นเหมือนอารีน่านะครับที่เปิดทั้งวันทั้งคืนถ้าอยากจะสู้อะไรก็ให้มาสู้ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าการต่อสู้ในอารีน่าจะใช้ไอเทมไม่ได้แต่ว่าเมื่อจบการต่อสู้เนี่ยก็จะได้เลือดกับ HP MP คือ HP MP จะเพิ่มให้นิดหน่อยหลังจบการต่อสู้ว่างั้นเถอะเราไม่สามารถขโมยจากคู่ต่อสู้ได้ด้วยนะครับอันนี้พูดถึงอารีน่าในแมตช์ต่อไปในครั้งต่อไปก็คล้ายๆกับพี่โกซอลเคอร์ถ้าใครเคยเล่นต้นฉบับแล้วทีนี้เมื่อกี้เขาก็มีโปรยเมื่อกี้เขาก็บอกว่ามาดามเอ็มนะครับก็เรียกให้เราไปนะครับมีเรื่องส่วนตัวจะต้องคุยด้วยคือโดยสรุปแล้วเนี่ยพาร์ทนี้เนี่ยคุณควรพกเวท4ธาตุนะครับและโดยปกติหมายถึงว่าเท่าที่เล่นมาเนี่ยก็ได้เล่นตัวละคร2-2หรือ2-3อะไรเงี้ยก็ต้องแบ่งธาตุกันถือคนละ2นะครับหรือไม่ก็มีคนหนึ่ง4เวทไปเลยอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าด้วยระบบที่เกมนี้มันเป็นการร่ายเวทแบบใช้ ATB ก็ควรจะสลับกันถือมากกว่าเพราะว่า ATB มันจะต้องเฉลี่ยกันใช้นะครับเฉลี่ยกันใช้คือในเกมต้นฉบับเนี่ย ATB มันก็มีแหละแต่ว่ามันได้เลือกใช้คำสั่งเร็วกว่านะครับเพราะว่า ATB มันคือใช้อันเดียวกันหมดอะนะครับแต่อันนี้คือโจมตีตอนเราต้องโจมตีธรรมดาเพื่อเก็บเกมหรือดีเฟนซ์อะไรก็ตามถ้ารอเนี่ยมันจะช้ามากแต่ว่าไอ้ตัวต้นฉบับนี่คือรออย่างเดียวเอาล่ะก็ก่อนที่จะไป
อะไรล่ะเนื้อเรื่องต่อเนี่ยก็ต้องตัดคลิปอีกแล้วนะครับสุดยอดเลยครับแต่ยังงงๆอยู่บอสบ้านยังไงคือด้วยความที่เมื่อกี้ผมสู้แบบไม่ถูกวิธีนักกันนะครับดังนั้นมันคลิปสู้แยกอ่ะมันก็คงจะไม่ตอบโจทย์นะครับคงจะต้องเป็นเรื่องของการอธิบายนอกเรื่องมากกว่านะครับเพราะว่าที่สู้เมื่อกี้มันไม่ได้ตรงนะมันไม่ตรงวิธีสู้เพราะว่าผมถือไปแค่2ธาตุแต่บอสมันมี4ธาตุดังนั้นมันไม่ถูกอ่ะแต่ว่าก็จะตัดไว้สำหรับคนที่อยากรู้ว่าบอสเป็นยังไงเฉยๆ